อิงอาเวอร์เป็นสื่อประกอบการสอนฟอนิกส์เพื่อฝึกฝนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้นให้กับผู้เรียนชาวไทยโดยมีการเชื่อมโยงตัวอักษรกับเสียงอักษรเป็นการฝึกฝนทักษะการอ่านโดยผ่านการฟังร่วมไปกับการออกเสียงและการหัดเขียนตัวอักษรในภาษาอังกฤษค่ะเนื้อหาของสื่อประกอบการสอนชุดนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อผู้เรียนชาวไทยโดยเฉพาะโดยมีการคัดเลือกคำศัพท์และเนื้อหาตามกรอบการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ CEFR ที่เหมาะสมกับผู้เรียนชาวไทยที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษและมีการสอดแทรกคุณธรรมศีลธรรมและเนื้อหาสาระการเรียนรู้อื่นๆในเรื่องเล่าและนิทานในแต่ละตอนด้วยค่ะ They live in a house with a red วิดิทัศน์ Ink Hour มีความยาวประมาณ40นาทีต่อ1ตอนนะคะคุณครูควรสอนเรียงตามลำดับ1ถึง80ค่ะการนำเสนอตัวอักษรและเสียงอักษรใน Ink Hour ของเราเรียงตามลำดับความถี่ของตัวอักษรและเสียงอักษรที่ใช้บ่อยในภาษาอังกฤษค่ะในวิดีทัศน์ชุดนี้นอกจากผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะการอ่านและการออกเสียงภาษาอังกฤษแล้วยังจะได้ฝึกทักษะอื่นๆอันเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็กในศตวรรษที่21อีกด้วยค่ะเช่นทักษะการคิดวิเคราะห์หรือทักษะการแก้ปัญหาค่ะสื่อประกอบการสอนฟอนิกส์ชุดนี้เน้นการเรียนผ่านกิจกรรมเซนเซอรี่ต่างๆโดยใช้รูปภาพเกมเพลงและท่าทางประกอบเพลงต่างๆเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียนรู้ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกและความมั่นใจในการเรียนภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนอันจะเป็นรากฐานในการเรียนรู้ที่สำคัญต่อไปค่ะสื่อวิดิทัศน์ Ink Hour 40ตอนแรกของเราแบ่งช่วงการเรียนรู้ออกเป็น7ช่วงนะคะคือ1ช่วง letter recognition สำหรับช่วง letter recognition ของเรามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนจดจำชื่อตัวอักษรและรูปของตัวอักษรได้ค่ะถ้าต่อไปเรามาดูตัว U ตัวเล็กกันค่ะ yes 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 ในช่วง letter formation มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนรู้หลักการเขียนตัวอักษรตัวเล็กและตัวใหญ่และได้ฝึกเขียนค่ะมาเป็นหางของตัว Q ค่ะแล้วเชื่อมต่อมาที่การเขียนตัว U เลยนะคะในช่วง Letter Sound ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เสียงของตัวอักษรได้เรียนรู้ผ่านการฟังและการทำท่าทางประกอบดนตรีควาควาควา the duck in the pond quacks quack 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 all around the pond Building vocabในช่วงสะสมคำศัพท์หรือ building vocab มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการฟังการพูดผ่านการเรียนรู้คำศัพท์ในฐานคำศัพท์ตามกรอบ CEFR ที่มีเสียงตัวอักษรในแต่ละตอนค่ะ Queen 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 Story timeช่วง Story Time ของเรามีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนมีความสนุกสนานกับนิทานและสร้างความคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษในระดับที่สูงกว่าคำนะคะโดยเรื่องราวอาจมีการผสมผสานตัวชี้วัดอื่นๆของการเรียนรู้และมีเกมท้ายนิทานเพื่อประเมินความเข้าใจค่ะ Which part of the story happened first? A. The queen lives in a quiet palace. Or B.The quail has 3 eggs in her nest. Segmenting and blending. ช่วง segmenting and blending มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนฝึกทักษะการฟังและยังฝึกทักษะการออกเสียงที่ถูกต้องเพื่อหนุนเสริมทักษะการอ่านต่อไปวิดิทัศน์ชุดนี้ได้มีการเว้นช่วงจังหวะเพื่อให้ผู้เรียนออกเสียงตามผู้สอนในวิดิทัศน์นะคะQua, ick, quick. Dictation. ช่วงสุดท้ายของเราคือช่วง dictation นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อการทบทวนตัวอักษรและเสียงตัวอักษรที่เรียนมารวมไปถึงทบทวนคำศัพท์ค่ะ That's letter N, and our word is queen. สำหรับตอนที่41ถึง80จะมีช่วง word families, alternative spellings, tricky words.และ reader ค่ะ word families ในช่วง word families ผู้เรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์ในครอบครัวคำศัพท์ที่มีตัวสะกดลงท้ายเหมือนกันค่ะเป็นการส่งเสริมทักษะการอ่านโดยให้ผู้เรียนเห็นรูปแบบการสร้างคำในภาษาอังกฤษ has words like but hut and my favorite word peanutAlternative spelling ช่วง alternative spellings
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนรู้รูปสะกดต่างๆของเสียงสระที่ออกเสียงเหมือนกันแต่มีรูปเขียนที่ต่างกันค่ะ cut becomes cute hug becomes huge tricky words สำหรับช่วง tricky words หรือคำต้องจำมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนจดจำคำศัพท์sight words หรือคำศัพท์ที่พบเห็นบ่อยและไม่ได้เป็นไปตามกฎการอ่านคำในภาษาอังกฤษค่ะ I think the word sounds like putt No putt is for golfing but put is when you give something and lay it on the ground or a table readerสำหรับ reader ของเราเป็นเรื่องราวของน้องมะลิและน้องต้นเพื่อฝึกฝนให้ผู้เรียนเริ่มหัดอ่านแบบหัดอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้นโดยมีการสอดแทรกเนื้อหาทางวัฒนธรรมคุณธรรมศีลธรรมและสาระการเรียนรู้อื่นๆด้วยค่ะ Molly likes the custard bun. Don likes the pork bun.วิธีการใช้สื่อประกอบการสอนชุดนี้นะคะให้ผู้ใช้เข้าเว็บไซต์ของ Ink24 ค่ะ www.ink24.ac.th ค่ะเมื่อเข้าไปแล้วนะคะให้เรากดเลือก Ink Hour ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะแนะนำให้ผู้ใช้ศึกษาสื่อการสอนที่จะนำไปสอนค่ะอย่างน้อย1ครั้งนะคะและดาวน์โหลดแผนการสอนและใบงานค่ะในช่วงการจัดการเรียนรู้นะคะการเรียนรู้จะมีประสิทธิผลมากขึ้นถ้าผู้สอนคอยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามวิดิทัศน์และคอยให้คำแนะนำเพิ่มเติมตามความเหมาะสมค่ะสำหรับ assignment นะคะผู้สอนสามารถมอบหมายงานให้ผู้เรียนไปทบทวนและฝึกฝนทักษะต่างๆนอกเวลาเรียนไม่ว่าจะเป็นการอ่านการออกเสียงและการเขียนค่ะวิดิทัศน์ Ink Hour ของเราสามารถเข้าถึงได้24ชั่วโมงค่ะผู้สอนสามารถใช้สื่อประกอบการสอนนี้ทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียนและยังสามารถแนะนำให้ผู้เรียนและผู้ปกครองใช้สื่อชุดนี้เพื่อการฝึกฝนทักษะต่างๆอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ